กับสบายดีพี่น้องมดผู้ชดเด้อพี่น้องเด้อสบายดีมื้อนี้มีโอกาสได้มาย่างออกกําลังกายแล้วก็สิพาพี่น้องไปเที่ยวชมบรรยากาศรถไฟฟ้าซิงคังแซงของญี่ปุ่นซึ่งจะแล่นจากโตเกียวไปทั้งโอซาก้าแล้วก็ฮิโรชิมาซึ่งก็ได้ย่างออกจากบ้านไปก็ประมาณ2นาทีนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่ไกลจากทางรถไฟแต่ถ้าจะขี่ขึ้นไปสถานีรถไฟแท้ๆก็ต้องได้นั่งรถส่วนตัวไปประมาณ35นาทีแต่ก็จะมีรถไฟฟ้าที่ว่ารถไฟฟ้าธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อจากรถไฟฟ้าธรรมดานี่จะนั่งเข้าไปหารถสถานีรถไฟฟ้าซิงคังแซงประมาณ40นาทีจากบ้านไปซึ่งจะไปขึ้นอยู่สถานีรถไฟฟ้าซิงโยโกฮาม่าเด้อพี่น้องเด้อจะออกจากโตเกียวมาประมาณสถานีนึงแล้วก็จะมาจอดอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าซิงโยโกฮาม่าเด้อพี่น้องเด้อซึ่งบ้านของขน้อยนี่เองเนี่ยพี่น้องเลยหลังจากนั้นก็จะได้นั่งหลังจากนั่นถ้าใครอยากขึ้นรถไฟฟ้าจริงกังแชกในไปโอซาก้าก็ต้องเลยไปนั่งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าซิงโยโกฮาม่าหรือจะไปโตเกียวก็ไปขึ้นอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าซิงโยโกฮาม่าแต่ส่วนใหญ่แล้วจะโบไปรถซิงกังแชกเด้อพี่น้องเด้อถ้าไปโตเกียวถ้าไปภาคใต้ก็จะไปเด้อไปด้วยซิงกังแชกรถไฟฟ้าความไวสูงนั่นแหละแต่ถ้าจะไปโตเกียวเนี่ยมันอยู่ใกล้พี่น้องเลยโบจำเป็นต้องถ้านั่งรถไฟฟ้าซิงคังแซงไปเด้อพี่น้องเด้อไปรถไฟฟ้าธรรมดาก็จะไวคือกันพี่น้องเอ้ยเอาหลังจากนี้ก็ได้ขอเชิญพี่น้องไปรับชมบรรยากาศการเบิ่งรถไฟฟ้าความไวสูงซิงคังแซงของญี่ปุ่นเด้อพี่น้องเด้อเอาเชิญรับชมบรรยากาศต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางรถไฟชิงกังแซงของญี่ปุ่นนี่เนาะจะมีความไวอยู่ประมาณ380กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อจากโตเกียวไปฮอดพวกแหละโอซาก้าฮิโรชิมาพวกแหละทางภาคใต้พวกแหละเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเส้นทางรถไฟความไวสูงชิงกังแซงของญี่ปุ่นจะมีอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้รถไฟกำลังจะแล่นมาครับพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องเลย380กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่น้องเลยจากโอซาก้าขึ้นไปโตเกียวเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผ่านไปเมื่อกี้นี่สำหรับขาล่องก็จะล่องลงไปโอซาก้าแล้วฮิโรชิมาพวกแหละพี่น้องเลยภาคใต้พี่น้องเลยประมาณนี้แหละพี่น้องเลยสำหรับรถไฟฟ้าซิงคังแซงนี่เด้อพี่น้องเด้อรถไฟฟ้าซิงคังแซงนี่จะแล่นอยู่ประมาณ5นาทีได้จะมีเที่ยวนึงเด้อพี่น้องเด้อสายขึ้นสายลงเป็นรถไฟฟ้าทางคู่เด้อพี่น้องเด้อรถไฟซิงคังแซงของญี่ปุ่นเด้อพี่น้องเด้อ5นาทีจะมีเที่ยวนึงพี่น้องเอ้ยซึ่งจะแล่นส่วนกันได้ตามสบายพี่น้องเอ้ยสำหรับทางด้านนั้นเด้อเป็นภูเด้อพี่น้องเด้อภูก็จะมีภูของภูจิซังที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นอยู่นำเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาอีกเต็มเที่ยวนึงแล้วพี่น้องเอ้ยสายขึ้นเด้อพี่น้องเด้อสายขึ้น2เทื่อก็จะลงเทื่อนึงเลยลังเทื่อก็จะลง2เทื่อขึ้นเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อทางด้านนั้นที่แนมเห็นอยู่พุ่นก็จะเป็นภูนี่ว่าภูจิซังภูจิซังนี่ก็จะแม่นขึ้นมรดกโลกแล้วเด้อพี่น้องเด้อขึ้นเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อ